จะพาฉันไปไหนเนี่ยเพื่อนฉันเองร้านเพื่อนฉันเองเราไปคุยกันหน่อยดีกว่าจะได้หาที่คุยกันนะนายเนี่ยโชคดีนะเพื่อนเนอะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงนายแบบเบิ่มๆคือลือเลยหมายความว่าไงถ้านายต้องการอะไรเราจัดให้ได้หมดเลยนะมีอะไรอยากได้มาจัดให้หมดมีของที่ทุกอย่างที่นายต้องการอย่างแน่นอนสองคนนี้ดูจะผลัดกันแบ่งบทพูดกันรู้สึกผิดกฎหมายเหมือนเขาจะขายอะไรบางอย่างคงบังคับให้เราซื้ออะไรแน่เลยหรืออยากจะรูดซับเราแล้วเนี่ยดูน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะแต่ว่าตามตรงก็น่าสนใจนะลูกวันนี้เขาจะขายอะไรกันแน่เขาจะขายอะไรกันแน่พวกสแคมเมอร์อย่างนี้เขาจะทำอะไรกันแน่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือเปล่าสนน่ะ不安そうな顔すんなよอย่าทำหน้างั้นน่ะพวกอ่ะก็แค่ของธรรมดาที่ดีกว่าชาวบ้านเขาหน่อยเนี่ยตั้งใจรอได้เลยนะแน่นอนมันก็ต้องสมราคาด้วยนะไปเก็บเงินไม่ต้องพูดอะไรไม่จำเป็นนะโทษทีมันลื่นเนี่ยมันลื่นน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องหนีแล้วล่ะปล่อยให้ลากมาขนาดนี้ก็ฉันก็มั่นใจอยู่ว่าฉันจะจัดการพวกเขาได้ทีนี้ก็ต้องใช้ต้องใช้สัมผัสวิญญาณเรียกมันอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ให้เขาถอยไปซะน่าจะเป็นเวลาประมาณนี้แหละแต่ในตอนนั้นเองถ้าสองคนเรียกว่าแข็งตื้อกันหมดบ้าเอ้ยไอเด็กเมื่อกี้เหรอหุ่ยทำอะไรก็ไม่เข้าเรื่องใจเย็นก่อนเฮ้ยคือยังไม่เห็นอะไรสักหน่อยคือแค่ตำรวจมันก็สองคนนี้ดูเลือกลากฮะจากนั้นรู้สึกเหมือนมีอะไรผ่านมือไม่รู้ไฟฟ้าใครก็ไม่รู้มาลากไปด้วยฮะเอาเดี๋ยวดิโอ้ซัดต่อしてないでちゃんと足を動かしたまえเธอเป็นใครเนี่ย話は後それともこのまま彼らと行くつもり ไม่เป็นไรขอบคุณだったら走るんだต่อให้เราจะยังงงอยู่แล้วก็วิ่งไปกับผู้หญิงคนนี้อะไรของเธอวะเฮ้ยเดี๋ยวไหนต้องตรวจเลยไม่เห็นฟรีเลยเอาตรงตีนนี่วะกลับมานี่นะเฮ้ยไล่หลังมาแล้วสองคนเอ็งเนี่ยเอ็งตัวยแน่พูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะถ้าจับได้คุณจะโดนเงินของคุณลักไปแค่นั้นแหละชัดเจนอยู่ก็มันน่าจะฮะเดี๋ยวรู้เรื่องเงินได้ไงอ่ะ話は後だと言ったろまずは逃げることが先決แต่ฉันไม่รู้จักถนนแถวนี้นี่それなら僕に任せておきたまえเธอคนนี้ดูมั่นใจดีฮะจะเล็กจะน้อยแต่ว่าพวกนายก็เริ่มไล่เราเข้ามาแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเราโดนพวกเขารวบแน่เลยわかってるそこ曲がるよこっちแล้วเธอก็ดึงเราเข้าไปในจุดที่อับสายตาชิซุกะนิเธอเอานิ้วมาแตะปากเราไว้เราก็พยักหน้าไม่นานสองคนนั้นก็ออกมาจากซอยหายไปไหนวะบ้าเอ้ยโทนิคักสักสุดหาต่อหาต่ออะไรวะโอเซบะมงคุโมเยซุนิฮาราอุไทป์ดะไอ้นั่นเนี่ยเป็นพวกแบบป๋าจ่ายเต็มแน่จะปล่อยให้มันหนีไม่ได้เด็ดขาดเลยแล้วสองคนนั้นเขาก็วิ่งไปที่ซอยข้างๆเหมือนว่าจะพ้นแล้วด้วยพวกเขาไม่ได้แกล้งเป็นไม่เห็นเราหรอกใช่ไหมดาราเนี่ยดักสกุชคังไกเรบะสุกุนิโอคาชิโตคิซุกโอ้พี่ชายเธอคนเมื่อกี้มาเนียตียกัตตาซูบาซาซังไอเตกุเรเตทัสกัตตามีคนซูบาซาช่วยค่อยแล้วไปอ่ะนึกว่าแต่จะเป็นอะไรไปแล้วซะอีกอ๋ออย่างนี้นี่เองขอบคุณนะเยอะฉันว่าโอโรโรสเตตาดะเกดาชิคือฉันแค่ไปทั่วน่ะそんなに感謝されてもなんか困るっていうかถ้าขอบคุณกันแบบนี้มันก็ยังไงอยู่それよりあの人たちはไอ้พวกเมื่อกี้อ่ะひとまず巻きはしたけどここを離れた方がいいね
ニカ君も彼らに見られたんだろう。そうだね。なんせな。今日はもう帰ろう。วันนี้กลับดีกว่า。ไม่อยากเจอเรื่องต่อด้วย。ขอบคุณที่ช่วยนะ。もういいって。ฉันแทบไม่ต้องแล้ว。でもお兄さんも悪いんだからね。แต่ก็ความผิดพี่ชายเองอะนะ。セビラカスもんじゃない。จู่ๆใครก็ควักเงินให้ดูกันแบบนั้นหรอก。ก็โทษทีก็จะไม่พลาดอีกแล้วกัน。だから。โอ้ย。真面目っていうか。จริงจังเกินไปปะเนี่ย。คิดแล้วไม่ดีต่อใจそれじゃつばささん งั้นคุณつばさん งั้นหนูกลับแล้ว気をつけてね はい ありがとうございましたขอบคุณมากเลยお兄さんもじゃねพี่ชายไว้เจอปืนนะ君も早く離れた方がは土地勘がないんだっけ僕が駅まで案内するよงั้นก็ดีเลยお何その含みのある言い方คือจริงๆฉันก็มีประเด็นอยู่นิดหน่อยอะนะよくわからないけど僕で力になれることなら話くらいは聞こうでも手短にね彼らに見つかると面倒だคือฉันไม่มีบ้านอะนั่นだってคือฉันไม่มีที่พักให้กลับนะคือว่าจะพาไปส่งที่สถานีก็ได้แต่แบบว่าฉันก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีอะ待ったちょっと待った家がないってー想定外の面倒ごとに思考が追いつかなくてคือก็ไม่แปลกหรอกคืออันนี้ก็เรื่องหนักดีเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยลืมไปเถอะไม่ต้องสมว่าเคยพูดดีกว่าเราไม่ควรจะยืนอยู่นี่นานอยู่แล้วเพราะงั้นเดี๋ยวฉันไปของฉันดีกว่ามาชิตาเม่今さら聞かなかったふりをするのもเธอก็คว้าแขนเราไว้จะไอความรู้สึกเมื่อกี้ไฟช็อตโอ้ยอีกแล้วไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะไม่ใช่คนเดียวที่รู้เรื่องนี้นะเนี่ยเด็กผู้หญิงคนตะกี้ก็จ้องเรากลับเหมือนกันคิมิวะมาซะกะคุณรู้จักผมเหรอยะโซจะไนโซจะไนเคโดตาเธอดูมีอะไรคุ้นคลิปนะยังไงก็ครั้งแรกแน่ๆที่เราได้เจอเธอว่าแต่ทำไมเธอดูหน้าคุ้นจังเลยทุเรียสบาโชคายโยกะนี่จะช่วยฉันเหรอ夏ならまだしも今は冬だもし君が明日のニュースに取り上げられでもしたら僕としても寝覚めが悪いขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีเมืองนี้มีคนใจดีเยอะจังเลย僕の知ってる店でも構わないかなぼったくりではないから安心したまえหลังจากเดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็มาอยู่ที่หน้าคาเฟ่แห่งหนึ่งคาเฟ่ที่มีประเอ้ยมีป้ายเขียนว่า Einz เหรอいらっしゃいยินดีต้อนรับเอ้าเธอเองนี่หว่าどうしたんだทำไมล่ะいやちょっと場所を貸してほしくて奥の席に座っても構わないかな注文する客ならお好きにどうぞก็ถ้าจะสั่งซัมติงแล้วก็เชิญเลยเต็มที่นั่งเลยありがとうเราก็ไปนั่งโต๊ะริมสุด僕は紅茶のホットとパンケーキを頼むお客さんはแล้วคุณลูกค้าล่ะก็ชาดำแล้วกันครับ受けたまわりました少々お待ちくださいรับทราบครับกรุณารอสักครู่ฉันก็เหลือไปมองเมนูที่โต๊ะมีกาแฟ500-600เยนแล้วก็แพนเค้ก850เยนだろぼったくりじゃないってก็ไม่ได้สงสัยคือแค่คือไม่ได้จะว่างั้นคือแค่สงสัยโทษทีいいよ危ない目に遭いかけたところなんだ警戒するのも当然だ
ยิ้มตรงมาเชียวมาสเตียこの店のマスターと来たら愛想の代わりに恫喝を振りまきそうな小面で明らかに堅気じゃない勘違いするのも仕方ないさああ妙なこと吹き込んでんじゃねえぞ。だけポーライムのでやんか。こっちとら生まれも育ちも平和主義。恫喝どころか暴言すら口にしたことないってのに。ฉันน่ะเกิดมาแบบสายกินพืชไม่อยู่สงบจะไปแบบว่ากำหมัดต่อยใครได้ไงล่ะ本校特実の俺を捕まえて堅気じゃないだと？ふざけたこと言ってたらぶっ殺すぞ。ถ้าเกิดพูดอะไรไม่ดีแล้วก็เดี๋ยวฉันก็ทืบเลยนี่บอกเลยฉันสระ与えない矛盾はやめたまえ勘違いすんな。อย่าเข้าใจผิดกันสิ俺は情が熱い男だต่อให้คือหน้าจะอย่างนี้ก็เถอะแต่บอกว่าฉันแบบมุ้งมิ้งนะบอกให้雨に打たれる路上の捨て猫に傘を差し出し周囲を感動させたこともあるฉันเคยบอกว่าเช่าร่มไปให้น้องแมวที่ยืนตากฝนเลยนะそのギャップエピソードが成り立つ時点で不良だったと自白してるようなものだというか聞き耳を立ててないで注文を頼むよやってるよรู้แล้วนะโทจากนั้นเขาก็ดูจะน่าจะปกติแบบนี้แปลว่าเขาน่าจะรู้จักกันนานแล้วใช่ไหมเนี่ยสัตย์ต่อ改めて本題に入ろう家がない？ない。状況がよくわからないな。そもそも君は。ก่อนหน้านั้นน่ะคือฉันอิบุกิคานาโตะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยไว้เมื่อกี้นี้ด้วยเป็นครั้งแรกที่ได้แนะนำตัวเองกับคนอื่นได้พูดชื่อตัวเองออกมามันก็รู้สึกแปลกประหลาดดีแต่ว่าฉันว่าฉันชอบชื่อนี้นะถือว่าได้ประสบการณ์ใหม่แล้วก็ต้องขอบคุณคุณมิโอชิเขาด้วยบุคุณนามายวะคิโดซึบาซะดะคิโดซึบาซะโอเคそれでどういうことかなคือก็อยากจะหาเช่าบ้านอยู่นะแต่ว่าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเจ้าของที่คนไหนที่เขาจะยอมให้เช่าเลยお金は持っているのにคือพวกเขาก็ไล่ออกมาเนี่ยพวกเขาก็ยิ้มไล่ฉันหมดเลยอ่ะไม่ทันถามว่าทำไมอ่ะสงสัยจะเป็นเรื่องปัญหาด้านความเชื่อใจหรอมั้งどういう意味だろうคือว่าฉันยังเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้เลยอ่ะสงสัยจะโดนธงแดงไปแล้วมั้งเนี่ยว่าเป็นคนที่หาอพาร์ตเมนต์อยู่ก็น่าจะอะไรประมาณนั้นน่ะก็คือมันมีปัญหานะคือว่ามันไม่มีวิธีพิสูจน์ว่าฉันเป็นใครอะไรยังไงกันแน่そっかそうなのかเธอดูจะตกใจมากกว่าเดิมอีกแต่ก็แค่นั้นแหละถามมาแค่นี้ก็คงจะหมดแล้วไม่น่าจะต้องสงสัยน่าจะทำให้เธอสับสนมากกว่าเดิมพูดมาแบบนี้เธอจะเชื่อไหมหรือเปล่าดีกว่าで途方に暮れていたらニカ君に声をかけられたわけだเธอน่าจะหมายถึงเด็กผู้หญิงที่เราเจอก่อนหน้านี้ต้องขอบคุณจริงจังหน่อยแล้วตอนที่เจอครั้งถัดไปโอมาจิโดขอโทษที่ให้คอยแล้วลุงก็มาเสิร์ฟきたーそれではシロップもたっぷりとパンケーキが浸かるくらいにたっぷりとตาเธอมองไปกลับระหว่างเรากับแพนเค้กไม่ต้องสนใจฉันหรอกนะคือว่าเราคุยกันตอนกินก็ได้そうごめんねではお言葉に甘えていただきますほこのシロップの甘さがたまらない ดูจะมีความสุขมากๆเลยนะในขณะที่เราก็นั่งจิบชาไปขมนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆอร่อยดีของดีจริงอ่ะเนี่ย感動しすぎだよまあ美味しいのはわかるけどね
เธอคงไม่เข้าใจสินะว่าฉันได้เพิ่งได้เจอของแบบดีของอย่างนี้เป็นครั้งแรกอะข้างนอกห้องนั่นอะก็ไม่อยากคิดมันก็ไม่ได้เอ้ยไม่ทันคิดว่าจะเจออย่างอื่นเหมือนกันด้วยมาสเตอร์だけど味にはこだわりがあるらしいメニューはすべて素材から厳選をしていて他の店よりも断然美味しくていや店のプレゼンをする場ではなかったそもそもどうして君はこの町にก็จริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้กินชาดำด้วยซ้ำอ่ะそれは何かの比喩ではなくคือว่าฉันไม่ค่อยได้สนอะไรหลายๆอย่างอ่ะนะก็เลยแล้วฉันก็อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับโลกภายนอกมากขึ้นก็เลยมาที่เมืองนี้けどそれも一歩目からつまずいていたわけか伊吹君にも今まで暮らしてきた場所があるんだろうก็ถ้าในแง่นั้นก็ใช่あるけど戻れない愚問だっただから困ってるんだよねจริงๆถ้าอยากกลับก็กลับได้นะแต่ว่ามันก็ถ้ากับว่าไม่ได้เริ่มการเดินทางของเรานะสิちなみにこのまま僕と別れたらどうするつもりก็คงจะหาโรงแรมอยู่ละมั้งถ้าหาไม่ได้ก็ต้องไปตั้งแคมป์ข้างนอกอะไรแบบนั้นน่ะการแคมป์ที่แบบว่าชานเมืองก็น่าสนใจดีนะ言っておくけど野宿なんてしたら警察に保護されても仕方ないからねแบบนั้นก็ไม่เอาแฮะการแบบว่าให้เขาขุดข้อมูลส่วนตัวเราไปก็คงไม่ดีด้วยทำอะไรไม่แต่จะเพิ่มความน่าสงสัยทั้งนั้นเลยแต่ว่าเมื่อวานอยู่ในแคปซูลโฮเทลได้คือแต่ว่ากำแพงมันบางซะเหลือเกินนอนไม่ได้เลยカプセルホテルで無理なら野宿なんてもっと無理じゃないかな冬だよก็จริงคิดอะไรไม่ออกแล้วจะไปอยู่ไหนได้วะเนี่ยพอเห็นเราหึ่มอยู่งั้นคนคิโดก็解決させる方法が一つあるอะไรเหรอ僕の部屋に来ればいいルームシェアというやつだก็ดูเป็นการแก้ปัญหาได้นะแต่ว่าแล้วเธอโอเคเหรอจะให้ฉันไปอยู่ด้วยอ่ะคือจะขอบคุณก็出会ったばかりの相手になぜそこまで親切にするんだろう不安というか不気味に思うのも当然だでも他に頼る当てがない君を心配するのも普通のことだよ真の言ったろ見て見ぬふりをするのは寝覚めが悪いนี่ทำแบบนี้โอ้ที่เธอคนก่อนนั้นเคยช่วยฉันไว้ก็เพราะแบบเดียวกันสินะเนี่ยน่าสนใจฮะそれにまあ条件もあるん提案したのはあくまでルームシェアだก็คือจะให้ฉันแต่จะช่วยจ่ายค่าเช่าอย่างเงี้ยเหรออ่ะ別に法外な値段を取ることはないだろうからそこは安心したまいเธอให้สิทธิ์ในการที่เราจะเริ่มต้นชีวิตอย่างนั้นเหรอมันก็ดีอ่ะนะฟังดูแล้วแต่ก็เธอไม่น่าจะหลอกเราด้วยสิไม่น่าจะกับสิ่งที่เธอทำแล้วอ่ะนะเธอมั่นใจแล้วจริงๆเหรอかまわないと言いたいところだけどルームシェアのためには一つ問題があるごめん先に問題を提示すべきだとは思ったけど僕にもいろいろあるんだひとまず伊吹君はこの提案に前向きなんだね。คือมันช่วยได้เยอะมากๆเลยล่ะใช่สนใจ。わかった。なら部屋に向かおうか。詳しい話というか交渉は直接してほしい。หมายความว่าไงโดยตรงน่ะตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราคุยกันอยู่ต่อหน้าหรอกเหรอคุณคิโดก็พาเราทัวร์เมืองรู้ตัวอีกทีก็เริ่มมืดเสียแล้วหลังจากเลี้ยวไปตามซอกตึกอยู่หลายเลี้ยวด้วยกันมันก็รู้สึกถึงอะไรแปลกๆเป็นสถานที่ที่ไม่ได้ไกลจากตัวดาวเท้ามากเท่าไ
แต่ว่าที่นั่นไม่มีคนอยู่หรืออะไรเลยมีอยู่แค่อย่างเดียวนั่น warehouse มันก็คือโกดังเหรอ入ればわかる คุณคิโดหาวแล้วก็เปิดประตูほらこっちこっちฉันก็ตามเธอไปโหมีโต๊ะมีโซฟาพร้อมมีครัวเล็กๆอยู่ด้วยก็ฟังดูเป็นตึกที่ไม่มีใครยุ่งอะไรเลยเนี่ย僕はここで暮らしてるんだあの2階の部分がベッドルームというかเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเธอแบบหาวตลอดเลยนะเหมือนขาจะยืนไม่ไหวเลยด้วยน่าคิดฮะมันได้ตัวอยู่หนอว่าม่าสานี่そこでダメだもう無理眠いฮะก็จริงๆก็นี่ก็แปลกมากเลยเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยแบบว่าสุขภาพไม่ดีหรออือそれは平気でもごめんもう時間がないเหมือนเธอพยายามเอื้อมไปหาบางสิ่งอยู่เครื่องจักรที่อยู่ตรงคอก็สมก็คือตู้เซตอัพ BMI เธอตามหา BMI อยู่นะตอนนี้เนี่ยนะมอชิโอคุริโอ作らないとให้ใครอ่ะเหมือนเธอจะไม่มีแรงตอบพอจะตอบแล้วมอดาเมเก็งโอ้โหพอเธอเอาBMI ออกจากคอเธอปุ๊บเธอก็โน้มมาด้านหน้าทันทีเรียกว่าสภาพการแบบอ่อนแรงสุดๆให้เรียกรถพยาบาลไหมเฮกิそれよりこのメモリー彼女にごめん僕はもうนี่เรียกว่าไม่นานเธอก็ซบลงมาเหมือนแบบตุ๊กตาคุณคิโดเป็นอะไรปะเนี่ยถึงจะเรียกว่าหมดสติแต่ก็ดูหลับสบายดีฮะยังไงเนี่ยสงสัยคงจะไม่ต้องใช้รถพยาบาลหรอกแต่ว่าตะกี้เธอพูดเรื่องอะไรอ่ะแล้วส่งให้เธอที่ว่าเธอไหนอ่ะฉันก็สแกนดูรอบโกดังนี่ก็ไม่เห็นมีใครอื่นอยู่ก็ไม่น่าจะมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าฉันก็ไม่ควรที่จะแบบสอดส่องไปทั่วในตอนที่จะตัวหลับอยู่สิรอให้เธอตื่นแล้วกันอะไรก็ไม่รู้ล่ะหลายชั่วโมงผ่านไปมืดตึ๊บแล้วจังหวะนี้คุณคิโดก็อยู่ดูจะยังไม่ตื่นเลยฉันก็เปิดไฟเปิดอะไรแล้วก็หวังว่าจะไม่ได้กวนการนอนเธอนะไม่ตื่นเลยฮะเธอหลับอยู่บนโซฟาอย่างนั้นแหละไม่ทำอะไรเลยจะดีแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงเหมือนกันที่เธอหลับนานขนาดนี้อ่ะฉันก็จ้องดูเธอไปแบบนั้นเหมือนเธอจะเปลี่ยนการหายใจนิดหน่อยหรือเธอรู้หรือว่าฉันดูอยู่อ่ะ
แล้วเธอก็ขยับแขนเหมือนเธอพยายามจะปัดบางอย่างออกแต่ดูจากสภาพการดูจากแบบว่ามูฟเมนต์ของแขนเธอแล้วเธอน่าจะไม่รู้ตัวแล้วตอนที่เธอปล่อยแขนลงผมเธอก็ไหลลงมาด้วยเอานั่นวิกเหรอฮะตะลึงผมจริงๆเธอผมสั้นที่ประเด็นก็คือเธอหลับอยู่นะตอนนี้จะเดี๋ยวนะคือที่ช่วยฉันเมื่อวานนี่นะก็ว่าทำไมคุ้นๆก็ว่าแต่ทำไมรู้สึกเหมือนว่าเจอกันมาตั้งนานแล้วทำไมเธอต้องแกล้งเป็นคนอื่นด้วยอ่ะเธอโอเคไหมเนี่ยเธอดูจะสับสนมากๆในตอนที่ตื่นขึ้นมาฮะนั่นเด私の部屋にどうやって入ったの何が目的ชัดเจนสุดๆคือเธอมองเราเหมือนว่าเราเป็นอาชญากรรมอาชญากรหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ต้องการอะไรจะซ้ำเธอนะสิพาฉันมานี่ฮะว่าฉันก็คุณคิโดบอกว่าให้ฉันใช้ห้องนี้ได้อะสุบาสะซังก็นั่นเด็กคนทายมิงก์เดวัสเลเตรวะเกนไอเดชานี่เธอดูแบบเป็นคนละคนไปแล้วอะเธอเหมือนส่งออร่าอะไรบางอย่างก่อนออกมาแต่ว่าเธอดูเป็นคนละคนจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เธอเหมือนแมวน้อยที่ไม่ได้ไว้ใจคนรอบข้างเท่าไหร่การตั้งขึ้นอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับว่าเธอลืมเรื่องราวในก่อนที่เราจะเจอกันก่อนหน้านี้ซะเองแต่ว่าที่มันไม่น่าใช่อาการความจำเสื่อมแต่ดูเป็นฉันชื่ออิบุกิคานาโตะฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเองให้เธอรู้จักใช่ไหมบุคคลนักโทษอีกชัดตาก็เธอถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยก่อนจะตอบว่าฉันว่าอิบาระคิริโนะฮัจิเมมาชิเตะแล้วเธอไม่ใช่ว่าฉันโทริว่าฉันว่าทสุบาสะซันจะไนอิบารากิริโนะฉันนั่งอยู่บนโซฟาแล้วก็ท่องชื่อเธอไปแป๊บหนึ่งไม่มีการตอบรับฉันนั่งอยู่คนเดียวนะตอนนี้とにかくここで待っててแล้วเธอก็ขึ้นบันไดไปฉันก็เลยทำตามแล้วก็นั่งอยู่นี่แหละก็แง่ล่ะจะทำไงได้เราคือมันน่าสงสัยสุดๆไปเลยหลังจากนั้นลีโนก็ลงมาซึ่งก็เรียกว่าอิมเมจเธอเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นคนผมสั้นแล้วก็ผมสั้นแบบว่าผมสั้นเท่าไหร่เป็นคำถามก่อนหน้านี้จากกระโปรงก็เป็นขาสั้นจากรองเท้าธรรมดาก็เป็นบูทถึงจะห่างไกลกับคุณคิโดก็เถอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนกันนะนะแล้วคือเธอคือคนเดียวกันเธอจำไม่ได้เหรอเธอช่วยฉันในตอนที่ฉันเมาวันก่อนคืนนั้นยับไปไรขอบคุณอีกครั้งแล้วกันนะอันนั้นโต大丈夫だったกระเป๋าตังค์ก็ยังอยู่ดีด้วยน้ำมันโอ้ก็ตะไคร้ก็อัตตานาระยกัตตาแล้วผมบลอนด์นั่นของปลอมเหรอซูระยูนะวิกก์ดะการะวิกก์いやそれよりなんでここに昨日のお礼じゃないでしょ気づいてなかったんだから
เรียกว่าความบังเอิญล้วนๆเลยอ่ะอิบุกิคุณดอกแกอิบุกิคานาโตะสุบาซาซันとはどういう関係เธอช่วยฉันไว้ในตอนที่ฉันอยู่ในสถานการณ์ลำบากอ่ะแต่ก็จะเข้าใจที่เธอพูดแล้วล่ะบางทีเธอตั้งใจจะให้นี่กับเธอละมั้งจู่ๆก็รู้สึกอ๋อขึ้นมาทันทีว่าเธอที่ว่าคือใครได้เมมโมรี่จากคุณคิโดมาด้วยน่าจะให้เธอเราก็ส่งไปให้เธอดูไม่น่าจะเป็นการกราฟน่าจะดูวิดีโอให้เฉยแล้วไม่นานมากเธอก็ถอดเครื่องออกไปจิจูว่าม่าวะกัตตะเนมิมินิมิซุสึกิเตะบิกคุริชิเตะรุเกโดโทษทีก็ไม่ได้กะจะเจออย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละวะตาชิโนะไทชิตะนิคันชิเตะกิมอนโมอารุดะโรเกโดツバサさんに確認して自分の体だけどこれに関して詳しいことは知らないからแล้วต้องทำไงจะได้คุยกับเธอ今日は無理また明日になれば話すこともできるけどทำไมเหรอいやなんか胃がเธอก้มลงไปดูท้องแล้วเหมือนแบบว่าหน้าแบบซูบาซาซัน何か食べた甘いものとかใช่เธอกินแพนเค้กไปอ่ะที่ราดด้วยไซรัปแบบเบิ่มๆเลยやっぱり人の体だからってまたそんな高カロリーなものをคำพูดนั้นแปลกๆเธอบอกว่าเป็นร่างกายฉันเหรอเพลนะว่า仕方ないとしてもせめて報告くらいはเธอไม่ได้บอกอะไรแบบนั้นไว้ในข้อความที่ว่าเหรอ私が怒りそうなことは隠そうとするからあの人特に高カロリーな感触とかバレバレなのにごまかす犬じゃあるまいしまったくもう何เปล่าคือเธอดูจะเป็นพี่น้องที่เถียงกันเก่งดีนะชิมาอีกว่าあんまり姉って感じもしないけどงั้นแปลว่าเธอน่าจะเป็นคนที่เด็กกว่าสิ何かご不満พอดีคิดเพลินไปหน่อยโทษที実際年上だしเธอพูดแบบไม่ลังเลเลยอ่ะตอนแรกก็นึกว่าแต่เป็นบุคลิกหลายบุคลิกแต่ดูท่ามันจะไม่ใช่เหมือนมีสองสติในคนเดียวกันมากกว่าอย่าบอกนะคุณอิบารากิเฮ้ยนี่คือว่าเราคุยเรื่องลูกเมดที่ว่าอะไรของคุณคิโดะเขาได้ไหมอ่ะคือเดี๋ยวช่วยจ่ายก็ได้แต่ว่าคือให้ผมไปอยู่ที่นี่เถอะนั่นค่ะ急に押しが強くなった気がするんだけどคือฉันไปคิดเป็นอย่างถี่ถ้วนแล้วอ่ะคือไปเจ้าไหนเขาก็ไม่ยอมให้อยู่แน่ๆเลยอ่ะมันก็เลย身分を証明することができないからでしょ翼さんから聞いたคือหรือต่อให้หาที่อยู่ได้มันก็คงอยู่ไม่สบายแน่ๆเลยอ่ะน่าจะแย่กว่านี้อ่ะฉันต้องบริหารเงินให้ดีด้วยอ่ะอยู่โรงแรมนานไม่ได้แล้วก็มาคิดเลยว่าที่นี่น่าจะดีสุดแล้วそれはまあそうかもね見ず知らずの人と自分の部屋でルームシェアとか普通は絶対言わないだろうし。คือก็รู้อยู่ว่าจะปฏิเสธคนน่าสงสัยแบบฉันน่ะนะคือต่อให้ไม่ใช่พนักงานก็เถอะ胸を張って情けないこと言わないでくれる。คือฉันก็ไม่มีที่อื่นให้ไปแล้วอ่ะคือเพราะงั้นช่วยหน่อยได้ไหมเธอดูจะคือก็เข้าใจได้อยู่แหละเนอะว่าต้องอยู่กับคนแปลกหน้าแบบนี้มันก็คือแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าคือจู่ๆก็ผงผางเข้ามาเลยด้วยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีเหตุผลที่อยากอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ก็รู้แล้วเซว่าที่คุณคิโดพูดหมายถึงอะไรการต่อรองเนี่ยก็คืองานของเราเนี่ยแหละเราใช้เวลาประสบการณ์จากที่นู่นไปแล้วเราต้องเอามาใช้ประโยชน์จากที่นี่ได้แน่นอนเลยฝึกมาอย่างดีจังหวะเนี่ยคือถ้าเธอไม่โอเคฉันไปหาที่อื่นก็ได้มันกลางคืนแล้วอ่ะแต่ก็น่าจะยังหาได้อยู่
ไม่เป็นไรหรอกถึงข้างนอกจะหนาวก็เถอะแต่เดี๋ยวหาทางเอาได้อีหรอถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนตกเดี๋ยวหาอะไรแบบว่าคุมกะลาหัวก่อนก็ได้อีหรออีหรอคือคนถัดไปที่มาเจอฉันอาจจะรูดทรัพย์ฉันหมดตัวเลยก็ได้อะโลกมันเป็นแบบนี้อะมาอุจาสักที่から何何なのพอดีต่อรองอยู่それは脅迫でしょうがしかも一番腹が立つのはそれが脅迫として成り立ってしまう自分に対して見捨てて追い出したいのにできない自分に腹が立つเอาล่ะคือฉันก็รู้อยู่ว่าฉันเล่นไม่แฟร์เล่นสกปรกนะแล้วก็ขอโทษจริงๆครับแต่ก็อยากให้เธอรู้ว่าฉันไม่ได้เล่นเล่นๆ นะเซปปะつまってるのはわかるけどやっていいことと悪いことがあるっていうかขอโทษそこで素直に謝られるとなんかもう本当にもうหลังจากเธอฮือฮ่าอยู่สักพักนึงเธอก็ไหลตกเลยแล้วก็ค่อยพงกหัวขึ้นมาแล้วก็มองหน้าเราแบบยาชิน水道光熱費は折半伊吹君は1階で寝る私の部屋には入らない絶対に変な気を起こしたらすぐに警察を呼ぶその他はその都度話し合うけど基本私に合わせてもらうก็แปลว่า何文句あるเปล่าไม่มีนี่หมายความว่าคือฉันอยู่กับเธอได้เหรอついさっき人のことを脅したのは誰よรู้แล้วขอโทษนะま行く当てがなくて困るっていうのは正直私も経験したことあるし誰かの助けが必要な時ってのは絶対にあると思うからしょうがなくしょうがなくだからรู้แล้วแล้วก็ขอบคุณที่ใจดีกับฉันนะ改めて言うけど取り決めた約束事は絶対に破らないことแน่นอนあともう一つ私の体質のことは他の人には言わないことも条件に追加で。คุณคิดดูก็ออกไปตอนกลางวันจริงๆอะนะแล้วก็เหมือนจะรู้จักกับเด็กที่ชื่อนิกาด้วยคงไม่ได้หมายถึงให้ปกปิดการมีอยู่ของคุณคิดดูหรอกใช่ไหมหมายถึงให้ปิดเรื่องที่ว่าเธอสองคนใช้ร่างเดียวกันเนี่ยเหรอเขาก็เลยมาอยู่ที่นี่เหรอที่ไม่มีคนแบบเข้าออกคือฉันก็ไม่ได้รู้จักใครจะเอาไปบอกอยู่แล้วนะそりゃそうか行く当てもないくらいだしก็ดีใจที่เราเห็นด้วยกันนะแต่ว่าฉันก็สัญญาละว่าฉันจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครそれでそっちは何か言っておきたいこととかคือฉันไม่ได้ใช่ฉันไม่ใช่คนที่จะตั้งเงื่อนไขอะไรได้หรอกแต่ว่าถ้าจะมีก็เรื่องนึงคือก็หลังจากนี้ฝากตัวด้วยนะหวังว่าเราจะสนิทกันดีอ่ะต้องถอนหายใจแบบไม่เกรงใจใครเลยแต่แล้วเธอก็พูดว่ายอโรชิกะในที่สุดชีวิตของอิบุกิคานาโตะก็ได้เปลี่ยนแปลงสักทีปาลเกจบชัปเตอร์แรกไปแล้วแปลว่าผมพอจะเข้าใจแล้วนะผมไม่รู้ว่าผมตอนนี้ผมได้มาชั่วโมง20นะครับไม่รู้ว่าจะแบ่งเป็นกี่พาร์ทหรือว่าอาจจะ2พาร์ทไม่เกินนะครับเราอาจจะ2 3พาร์ทเพราะงั้นนี่คือเรื่องราวของปากเกร็ดไม่ใช่พาเกร็ดนะน่าจะอ่านอย่างงี้พาเกร็ดพาเกร็ดนะครับ
ส่วนภาษาญี่ปุ่นจะเป็นปาลูเกะปาลูเกะซึ่งผมน่าจะออกทับญี่ปุ่นมากเลยมากกว่าเพราะน่าจะออกง่ายกว่า นะครับนี่คือเรื่องราวในชัปเตอร์แรกดูกันดีกว่าว่าการเรียนรู้การเป็นมนุษย์ของพ่อหนุ่มหุ่นยนต์ของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับนี่เป็นเกมจีบสาวเพราะงั้นผมอาจจะนำเสนอในอีกรูปแบบนึงซึ่งเดี๋ยวดูว่าอนาคตนี้ผมจะได้ตัดตัวเองออกไปหรือเปล่างงไหม นะครับแต่โอเคเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับตอนนี้พาร์ทนี้สวัสดีครับ